มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนตำรวจแถลงผลตามตัวบอสอยู่วิทยาแจงปมงบไม่พอบินไปจับอยู่ออสเตรเลียวันที่26พฤศจิกายน64ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทเชษฐาโกมลวัฒนะจตรหนจตพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกตำรวจพลตำรวจตรีโสพลสารพัฒน์ผบ.ก.น.5และพันตำรวจเอกทรงเอกพัชรวิทย์ผู้กำกับฝ่ายสิทธิสัญญาและกฎหมายตท.ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าผลการดำเนินงานในคดีสำคัญกรณีของบอสอยู่วิทยาพลตำรวจตรีโสพลนะคะกล่าวถึงการดำเนินคดีอาญาว่าปัจจุบันได้ออกหมายจับนายวรยุทธในความผิดฐานขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนผู้อื่นถึงแก่ความตายหมดอายุความ3กันยายน2570และเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่2โดยผิดกฎหมายหมดอายุความ3กันยายน2565โดยพนักงานสอบสวนได้ส่งหมายจับให้พนักงานอัยการหลังจากนี้เป็นขั้นติดตามตัวมาส่งอัยการเพื่อยื่นฟ้องต่อศาลค่ะขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประสานไปยังกระทรวงการต่างประเทศให้ประสานกับสถานทูตไทยในประเทศต่างๆและสถานทูตต่างๆประจำประเทศไทยและเผยแพร่หมายแดงของนายวรยุทธ์ที่ออกไว้30กันยายน63ไปตามช่องทางเครือข่ายตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลจำนวน195ประเทศเพื่อเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยังทำคำร้องเพื่อขอส่งตัวเป็นผู้ร้ายข้ามแดนเอาไว้แล้วเมื่อได้รับแจ้งข้อมูลถิ่นที่อยู่จะสามารถนำมาประกอบคำร้องเสนอดำเนินการตามขั้นตอนได้ทันทีนอกจากนี้ยังยอมรับว่ากองการต่างประเทศไม่มีข้อมูลว่านายวรยุทธ์ไปหลบอยู่ในสถานที่ใดข้อมูลสุดท้ายก็คือทราบว่าเดินทางออกจากประเทศไทยในปี2560ส่วนที่มีกระแสข่าวว่านายวรยุทธ์อาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียพลตำรวจตรียิ่งยศนะคะชี้แจงว่าประเทศที่อ้างถึงเป็นเครือข่ายอินเตอร์โพลเช่นกันแต่เขายังไม่แจ้งแสดงว่ายังไม่พบตัวพร้อมทั้งยืนยันว่าตำรวจมีความตั้งใจที่จะจับกลุ่มตัวนายวรยุทธ์ถ้าไม่ตั้งใจจับคงไม่ออกหมายแดงเมื่อถามว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมั่นใจหรือไม่ว่าก่อนคดีสุดท้ายจะหมดอายุความจะสามารถได้ตัวนายวรยุทธ์กลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยได้โฆษกตำรวจกล่าวว่าพลตำรวจเอกสุวัฒน์สั่งการทุกมิติว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้ได้ผู้ต้องหามาดำเนินคดีได้ระหว่างที่พลตำรวจโทประจวบไปพูดคุยกับเครือข่ายตำรวจสากลน่าจะเป็นการแสวงหาความร่วมมือและสร้างความมั่นใจในระดับหนึ่งแต่จะ 100% หรือไม่คงจะตอบไม่ได้เพราะเป็นปัจจัยนอกเหนือการควบคุมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ